จริงๆพี่แบบนี่ว่านหน่อยว่านเนี่ยไปแบ็คไหมเปิดยังไม่รู้น่ะพี่หนุ่มพี่แม่ทำกันพี่เต้เขียวอะไรกับผมครับอันนี้ศาลท่านได้อ่านคำพิพากษาซึ่งเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นคือศาลอาญาแห่งนี้นะครับศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกจำเลยทั้งสองคือคุณณัฐวุฒิเสกเกื้อและคุณจรุพันธ์คนละ3ปีปรับ 60,000 บาทแต่โทษจำคุกเนี่ยให้ลดโทษ1ลง1ใน3นะครับก็คือให้เหลือ2ปีปรับ 40,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีเพราะว่าการให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทั้งหมดนี้คือความเมตตาของศาลที่ท่านได้เห็นเจตนาของจำเลยทั้งสองประกอบกับในคดีนี้นะครับมีผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยมีหนังสือมีคำแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจที่จะดำเนินคดีพร้อมกับแถลงว่าทราบเจตนาวัตถุประสงค์ของจำเลยทั้งสองดีว่ากระทำไปด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อสิ่งมหาศาลนะทั้งหมดจึงเป็นประโยชน์ในส่วนที่ศาลได้ให้ความเมตตาต่อสมเด็จทั้งสองท่านและวันนี้ก็มีการจ่ายค่าปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะดำเนินการทีนี้ในส่วนที่ถามว่าจะมีการอุทธรณ์หรือไม่ก็เดี๋ยวต้องดูเนื้อหาคำพิพากษาครั้งที่หนึ่งว่ามันมีประเด็นไหนที่เรายังติดใจอยู่หรือไม่ก็คงจะเป็นการอุทธรณ์ในเรื่องของข้อเท็จจริงปัญหาข้อเท็จจริงนะฮะปัญหาข้อเท็จจริงก็คือดูไปที่ในการลงโทษซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินต้องปรึกษาทางความ